สบายดีเด้อมื้อนี้สิพามาเฮ็ดลาบเฮ็ดตอนนี้ก็จะเป็นเฮ็ดที่ซื้อมาเนาะเขาก็จะแพ็คขายลักษณะนี้เนาะปกติมีก้านเนาะคันเฮาซื้อเป็นดอกแต่มื้อนี้ก็จะแพ็คขายก็จะเอาก้านมันออกก้านมันหั่นแหละแซ่บแต่ก็จะบ่นิยมกินเนาะตัวนี้มันเฮ็ดที่ล่างแล้วเนาะล่างทั้ง2ด้านเลยล่างให้สะอาดแล้วก็เอาไปนึ่งมื้อนี้จะเฮ็ดแบบนึ่งเอาเนาะหรือว่าไผอยากปิ้งก็ได้แห้งหอมเนาะแต่ว่ามื้อนี้นึ่งข้าวเหนียวก็เลย1เฮ็ดเลยซะ1ก็แซ่บเพราะว่าเนื้อเห็ดมันก็สินุ่มหั่นนะคันเฮาปิ้งก็หอมเห็ดแบบใดก็ได้เนาะ1ให้สุกหลังจากที่เห็ดสุกแล้วก็เอาไปพักไว้ให้มันอุ่นลงแล้วก็จะซอยบางๆซอยแบบใดนี่แล้วแต่ไผมากเด้อจะซอยน้อยใหญ่ก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้มากตอนบางๆแล้วก็บ่ใหญ่หลายซอยเฮ็ดละเฮาก็เอาไปพักไว้ก่อนแล้วก็มาซอยคาค่านี่ซอยแบบให้น้อยที่สุดเลยเนาะซับน้อยๆน้อยซอยบัวใบซอยหอมลาบแล้วตัวนี้เนาะหอมผักแพรวนี่แซ่บเข้ากันกับเพชรขนาดเนาะหลังจากที่เฮาซอยหอมแล้วเนาะเฮาก็มาผสมคนลาบเลยเนาะตัวนี้มันเฮ็ดที่เฮาซอยหั่นแหละจะใส่แป้งนัวใส่น้ำมะนาวน้อยนึงแล้วก็น้ำปลาแดดผสมให้เข้ากันเนาะจะบ่ใส่น้ำมะนาวหลายเนาะเพราะว่าจะบ่ให้มันสุ่มหั่นนะลาบเฮ็ดจะเป็นนัวๆแล้วก็หอมปลาแดดมันจึงแซ่บจะใส่ข่าลงไปข้าวคั่วมะเพ็ดผสมให้เข้ากันแล้วก็ซิมเบิ่งพอๆหยังกับปรุงเพิ่มหลังจากที่เราได้รสชาติที่เรามักแล้วก็เอาหอมลงเห็ดง่ายๆเนาะลาบเห็ดแต่ว่าแซ่บลองเห็ดกินเบิ่งเด้อนี่แล้วล่ะแล้วเฮาก็ตักเสิร์ฟเลยกินกับข้าวเหนียวเนาะแซ่บอ
วันนี้ก็จะเฮ็ดต้มยำป่ากินน้ำต้มยำป่าลาเพชข้าวเหนียวเนาะแล้วก็กินกับผักโอเคคลิปนี้ไปก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย